เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลบันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Hearthstone ในโหมด Battleground ครับผมเอาละในครั้งนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยว่าผมเนี่ยจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้ยอดเยี่ยมเด็ดสรตีขนาดไหนนะครับหวังว่าจะดีหวังว่าจะดีเอาละมาเจอคู่แข่งแล้วค่อนข้างไวนะผมแฮปปี้มากเลยเดี๋ยวมาดูกันจะเล่นอะไรดีอ่ะคำนวณตอนนี้ไม่ได้หรอกเนาะมันต้องดูก่อนมีโอมูกับแร็กนาร็อสเกมนี้มีเครื่องจักรแต่โอมูก็ไม่เลวไม่มีมังกรแปลว่าเราไม่สามารถที่จะค้นหามังกรได้ค้นหาการคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายโอมูก็ดีแร็กนาร็อสก็เยี่ยมดับอนาถซะเจ้าพวกมดปลวกความสามารถแร็กนาร็อสคือว่าเราต้องฆ่ามินเนี่ยน25ตัวก่อนหลังจากทั้ง25ตัวที่ตายไปคู่ต่อสู้นะพอตายไป25ตัวมันจะทำการบัฟ 3-3 ให้กับตัวที่อยู่ซ้ายสุดกับขวาสุดผมได้ก็คือบัฟตาละ66นั่นแหละพอมีเมคแล้วมันเล่นได้ไงพอมีเมคมันเล่นได้อะโอ้โหไพ่ไม่ดีเลยสตาร์ทมาไม่ค่อยดีแต่ก็ต้องสู้ครับต้องสู้ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรนะสิ1-3ก็ไม่เลวนะเผื่อไว้ส่งพลังความโกรธมาให้แร็กนาร็อสก็ไม่มีตัวโทเค็นก็เยอะนะเกมนี้ไม่มีเมิร์นหรอกเมคอะมีโอกาสต้นเกมจริงๆอ่ะเรายังมีบีสกับอลิเมนทอลให้เป็นโทเค็นได้แต่เราไม่ได้ไม่เป็นไรอาจจะต้องเล่นปีศาจจริงๆนั่นแหละโอเคฆ่าได้ตัวหนึ่งมีแค่ตัวเดียวราคาได้ก็ถือว่าโอเคเสมอด้วยไม่เสีย HP โหเกมนี้มีเดดวิงด้วยแฮมันเรียกว่าผมแพ้ได้ยังไงอ่ะเจ้านี่มีปีศาจแต่ไปตบเขาแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเจ็บแปลว่าอะไรรู้ไหมถ้าผมอยากจะใช้ความสามารถของแร็กนาร็อสแล้วไม่อยากเสียเลือดนะผมต้องสู้ครับแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้ไงยังไงตอนนี้เราก็แพ้จริงๆอ่ะไม่แพ้หรอกถ้าผมซื้อมาตัวหนึ่งแต่ก็ช่างมันยอมยังไงมันก็มียูนิตแค่ตัวเดียวเนาะช่างมันตาหน้าขายเจ้า1-3แล้วก็หยิบเทียร์2 2ตัวผมว่ามันน่าจะน่ารักกว่าสองสี่แน่นอนตุ้งเรายอมรับในจุดนี้อยู่แล้วแค่1ตัวไม่ได้ช่วยให้ความสามารถแร็กนาร็อสของเรามันเสร็จได้เร็วขึ้นหรอกว้าวDish King น่ากลัวจังอาจจะไม่ได้แกร่งที่สุดแต่มันสู้เต็มที่แน่นอนใช่หวังว่านะของเขาเป็นบีสซะด้วยตอนนี้มันน่าจะเพิ่มจำนวนอะแต่ไม่เป็นไรอะผมเอาเป็นแพรมาไว้ก่อนดีกว่าเป็นคู่ครับเป็นคู่ความเป็นคู่กำลังไปได้สวยเลยนะสวยก็แย่แล้วกำลังแย่เลยได้ซ้ำมันใส่ให้กับระเบิดแน่ไม่นะไม่ไปตีมันทำแมวอะไรจัง แล้วมันก็เกิดไหวถ้ามันไปตีตัวขวายังมีโอกาสที่จะได้ฆ่า2ตัวแต่ถ้าบอกว่าเราได้ฆ่าแค่2ตัวในตอนนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะหรือตั้งเยอะอ่ะผมว่าตัวเนี้ยมันคงจะไม่ชอบเท่าไหร่บวกกับแมวไหมแมวแมวก็ได้เรายอมทำตัวเองเจ็บครับเพื่อให้บอร์ดเราแข็งแกร่งขึ้นโอเคเก่งขึ้นเยอะแต่ HP เราน้อยมากอ
ร้านนี้ผมว่าไม่แพ้หรอกรันไปได้สวยเลยนะสิ่งที่เล็งก็คือฆ่าเขาให้หมดบอดให้ได้แบบน้อยจังอ่ะหืมฮะมันได้โอ้มันไม่ได้แมวโอเคมันได้ตัวนี้แหละผมอยากให้มันได้ตัวนี้ไปมันไม่ค่อยอยากเล่นหรอกเพราะว่ามันเสีย HP อ่ะโอเคมัฟดาวดีกว่าแล้วก็รีเฟรชครั้งนึงเรามีเงินเหลือไงเอาสแตทเนาะอย่างน้อยเราก็ได้บัฟให้กับปีศาจอีกนิดนึงแล้วก็ตัวมัน5 4ได้ไงก็เยอะอยู่ต้องพยายามทำให้ความสามารถของแร็กนาร็อกใช้งานได้เร็วที่สุดตอนนี้แบบเหลือตั้ง20ตัวน่าจะประมาณ5เทิร์นด้วยซ้ำผมคิดซะว่าเทิร์นละ4ตัวเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยูนิตออนบอร์ดมันเริ่มเยอะกันแล้วไงมันเริ่มแบบมี6ตัว7ตัวอะไร5ขั้นต่ำมา5ตัวแน่นอนถึงตอนนี้นะเหมือนแต่จะรวมทองได้มันก็อาจจะถ้ารวมทองได้มันก็จะหายไปอีกตัวนึงเนาะไม่สิมันจะเพิ่มมาอีกตัวนึงด้วยซ้ำมันจะเท่าเดิมแต่ว่ามันจะเก่งขึ้นฆ่ายากขึ้นประเด็นคือพยายามฆ่าให้ได้ครับโอเคน่าจะฆ่าได้เยอะอยู่ขอตีก่อนเลยแล้วกันระเบิดใส่แมวเอ้โอเคได้กระจุยอะอย่างเงี้ยตอนนี้ได้เยอะมาก6ตัวตามที่คาดการเอาไว้นะกระแทกเข้าไปครับเราไม่ยอมเป็นที่โหลนานขนาดนั้นหรอกนะโอเคคำนวณแป๊บตัวเงินผมไม่ต้องการอ่ะผมต้องการพวกปีศาจหรือว่าอะไรที่เอามาใช้บัฟบอร์ดได้มากกว่าเมคตัวนั้นก็น่าสนใจนะเออดีเหมือนกันเบคตัวหน้าน่าสนใจจริงๆตัวเนี้ยแต่ผมยังไม่ขายด้วยผมยังไม่ขายเพื่อเติมบอร์ดยังไม่ใช่เวลาตาหน้าอัพดาวเราค่อยคิดน่าจะดีกว่าโอ้แมวมาไว้หลังๆดิฟึบฟึบหลบหลีกครับ5757 3ตัวขอดูหน่อยว่าพลังกล้วยของคุณนั่นน่ะจะบัฟให้ตัวเองโหดได้ขนาดไหนกันอุ้ยโหดจริงโอ้โหมันมีเจ้าตัวนั้นด้วยอ่ะตัวยิงอ่ะต้องรีบฆ่ามันให้เร็วไม่ได้ละมันยิงเรากระจุยละโอเคเราพยายามฆ่าได้มากที่สุดโอเคตัวนี้อย่าไปตีตัวนั้นสิเจ็บหนักเจ็บหนักโซจักเกอร์เหรอถ้าว่าฆ่าได้เท่าไหร่นิดเดียวเองอ่ะเริ่มแย่แล้วทุกคนเริ่มแย่แล้วเป็นสิบ๊อบโอเคเซนเซบัฟกันเองได้ยังไงเราก็ต้องขาย2ตัวเพราะเราต้องการบอร์ดเอาเซนเซมาผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะเปลี่ยนถ่ายบอร์ดไหมหรือจะไม่ทำไฮดราก็น่าสนใจไฮดราก็น่าสนใจไปไฮดรามาช่างมันขยับเข้ามาใกล้ๆขยับเข้ามาใกล้ๆสุดโอเคลองดูเพิ่งตายก็พอขอ10ตัว2ตาต้องชนะด้วยนะมีเซนเซบัฟกันเองผมก็ดีอย่างนึงนะโอเคตัวทอนมันไว้ตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะมันได้บาลอนแล้วเหรอจริงดิ
เร็วจังเลยอ่ะโอเคเยี่ยมตีตัวนั้นแหละใช่ตีบาลอนเออนั่นแหละมันตายแล้วเราก็ตีแควกครับโอเคมันไม่ดับการบัฟโชคดีจังเลยเหลืออีก2ตัวตาหน้าได้แน่แกแฮปปี้เมื่อกี้สุดยอดเลยกดดันต่อไปนะหุ่นยนต์ระเบิดนั่นไม่ใช่ออปชั่นที่ผมชอบเท่าไหร่ไม่มีออปชั่นที่ผมชอบอ่ะผมรีได้อีกทีนึงเจ้านั่นพอได้เนี่ยพอได้แต่ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรีนะผมว่ามันมาดีกว่าเพราะว่าคู่ต่อสู้เป็นเดดวิงครับอย่ามาขี้โม้เวลาคู่ต่อสู้เป็นเดดวิงเนี่ยยิ่งมีตัวดีไวชิลยิ่งได้เปรียบเพราะว่าอย่างน้อยเราตีเราก็แอตแทกมันบวกนี่เนาะอย่างนี้มันก็ยังบวกบัฟกันไปกันมาได้อยู่ไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็คงพอสู้อะไรได้บ้างอ่ะอย่างน้อยเราก็บัฟบอร์ดเนาะแล้วมันก็จะบัฟกันเองให้กลายเป็น8-8ด้วยเพราะฉะนั้นขึ้นหน้ามาเลยจ้ะน้องแล้วบวกแอตแทกจากเดดวิงอีกตีตัวละ10อ่ะไม่แรงก็ให้มันรู้ไปครับกำลังไปได้สวยเลยนะไฮดราจะดีมากเลยนะในบอร์ดแบบเนี้ยตีไม่ดีผมกลัวตัวเนี้ยกลัวมากเลยอ่ะมันจะออกมาเป็นตัวอะไรอ่ะนั่นแหละที่น่าคิดโอเคตีดีอยู่เอาล่ะมันลุ้นละตัวอะไรโอเคไม่เท่าไหร่แล้วมันจะทำไมสแตทของคุณสู้เราไม่ได้อยู่แล้วโอเคเจ็บไปซะอย่างน้อยความสามารถเราพร้อมทำงานแล้วแล็กนาร์ลอสพร้อมแล้วซันฟิวราสมาแล้วผมคงต้องอยู่เทียร์นี้ต่อไปเดี๋ยวไม่อยากอัพดาวเลยอยู่เทียร์นี้ต่อไปตัวนี้ดีมากผมอยากรวมทองให้ได้อะทำไม่ได้เลยหรอไฮดราก็ดีนะขายไปได้อีกทีนึงฮึบขอดีดีหลุมทองน่าเสียดายผมจะบัฟไฮดราหรือผมจะบัฟหุ่นดีเราไฮดราไปก่อนก็ได้มั้งไว้อย่างเงี้ยแหละไฮดราไปตอนนี้ไฮดราเราก็จะได้รับการบัฟทั้ง2ตัวเลยตัวละ3-3เนาะด้วยความสามารถของเราซันฟิวราสกำลังไปได้สวยเลยนะวับ12-14ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับเนี่ยไฮดราตีดีๆอ่ะแฮปปี้ไหมล่ะว้าไม่ดีเท่าไหร่เฮือแต่ไม่เป็นไรเมคเรามันอึดเอาการอยู่ไม่ตายด้วยสิเพราะมันตีทีละ3ครับเหลือ1เหลือ1แต่เราคืนเออลดเข้าไปจี้ๆ1คนไม่ต้องมาโบกมือเลยไฮดราผมตีดีกว่านี้นี่คุณเจ็บหนักกว่านี้โอเคเราฆ่าคนได้ครับเราก็มีความโหดเหี้ยมอยู่เหมือนกันไลฟ์แฟงอู้ไลฟ์แฟงก็แอบดีนะบัฟทั้งเมคทั้งบัฟนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเอาเล่นใหญ่
ขอโทษนะแต่ผมไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถช่วยผมได้จนถึงที่สุดตัวนี้ดีมากปิดไว้ผมเริ่มอยากให้มันบัฟให้กับเซนเซแล้วสิไฮดรามีโอกาสที่จะรวมตัวกันสูงมากรวมตัวเป็นทองอ่ะสูงมากเจ้าเนี่ยจะเป็นหุ่นเมคที่ดีที่สุดเพราะว่า1มันมีดีไวชิลครับแล้วมันบัฟได้ไงมันเล่นได้เริ่มมาไฮดราตีเอาไฮดราบัฟด้วยเป็น91ใช่ไหมบวกอีก3 3ตี12ผมว่ามันก็ไม่เบานะ12ดาเมจ12โดนทั้งหน้าซ้ายขวาโอเคถ้าไลฟ์แฟงบัฟให้อีกก็14ขนาดคุณของผมที่บัฟมาตลอดยังเพิ่งจะ12 14เจ็บหนักอ่ะเจ็บหนักอ่ะตีดีๆเจ็บหนักแน่จะเล่นแล็กนาลอสอ่ะเกมนั้นควรมีเมคครับควรมีเมคมันจะเพิ่มช้อยตัวให้เราเล่นแล้วแบบไปได้เพิ่มขึ้นไงสิบเก้ายี่สิบเอ็ดเห็นไหมโจมตีแรง12 14ตีได้สบายตีไม่ดีเท่าไหร่มันบัฟกระจุยแล้วก็โยนลูกระเบิดด้วยโอเคยังดีที่ดีไวชิลไม่ถูกทำลายนะปักเข้าให้โอเคอย่างนี้ได้ละอย่างนี้เขาไม่รอดละเขาไม่รอดเฮ้ยโอเคไม่รอดพอดีวู้การนับดาวช่วยไว้หมั่นไส้ตอนนี้ถ้าเรารวมทองได้ดีๆมีโอกาสสนุกแน่ๆผมว่ามันมีโอกาสมันมีโอกาสถ้าผมรวมทองได้นี่เยี่ยมเลยทำไม่ได้หนึ่งยังได้อีกทีนึงนะถ้าจะแบบว่าอยากจะฝืนเถียงชีวิตจริงๆอ่ะมันยังทำได้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้อุ้ยได้ไฮดราร่วมมันซะนี่ใช่ไหมที่เจ้าต้องการถ้าผมได้หุ่นที่ดีกว่าผมคงจะไม่ใช้นะโอเคผมเช็คก่อนว่าเขาเล่นอะไรเขาเล่นบีสต์บีสต์เหรอจ๊ะน่าสงสัยพบว่าคาตาคุต่อสู้เล่นบีสต์เลยนะมันมีโอกาสสูงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงตรงที่ว่าเขาอาจจะใช้บารอนไงจะเล่นเจ้านี่ดีไหมผมเล่นเจ้านี่ดีกว่าไหมแต่ต้องเล่นสักตัวนึงเล่นนี่ก็ได้ง่ายๆคือผมทำให้การบัฟของไลฟ์แฟงมันมีประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกจึงนึงอ่ะอีกจึงนึงนั่นแหละน่ะเราได้ตีก่อนด้วยขอโทษขอโทษนี่ไงผมทำลายคอมโบขอโทษนะพอดีแบบว่ารู้ทันนะนี่ไงควรตัวนั้นตายไปด้วยโอเคโอเคโอเคเลิกคุยกันได้ละเลิกคุยกันได้ละคุณไม่เหลืออะไรแล้วครับคุณดาวเยอะด้วยสิคุณดาวเยอะด้วยสิตุ๊ด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 ผมว่าแซปเนี่ยแซปสไลวิกนี่มันน่าจะช่วยผมเรื่องบารอนได้ดีมากเลยนะไอ้ทำไมผมไม่ได้หุ่นเซนเซผมจะได้มารวมแล้วก็โยนมันลงไปในบอร์ดหรือไม่ก็ไลฟ์แฟงก็ได้สักตัวนึงอ่ะเฮ้ยหุ่นตัวนั้นมันก็เหมือนกระบวก HP เนาะแต่เมียวแต่ถ้าทำให้มันเป็นดีไวชิลผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ว่าถ้ามันรวมเป็นทองได้มันจะเสียไงตอนนี้เท่ากับว่าซื้อเจ้านี้ได้ตัวเดียวเองอ่ะโอ้เซนเซอย่าตายตานี้ก็พอ
บอร์ดกำลังน่ารักเลยไอ้เจ้านี่นี่ตัวฆ่าพวกสายบีสเลยแล้วพอเล่นแร็กนาร็อกนี่บัฟให้มันอีกอ่ะมันกลายเป็นขยี้ตัวคอมโบหรือว่าตัวพร้อมบัฟให้กับตัวอื่นหรือว่าตัวที่แบบว่าห้ามตายได้ดีมากอ่ะแต่มันมีวิธีเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคือการวางแมงมุมพิษตัวนี้ช็อกเลยครับมันแอทแทคแค่2อ่ะพื้นฐานน่ะตีไปมันก็ตายดูซิว่าจะครองที่1ได้ตลอดมั้ยมาเต้มาเต้บัฟปิ้งปิ้งหยิบ9 31ไหนดูสินั่งไงมันมีตัวเคาน์เตอร์สกปรกไล่ๆๆๆๆยอมรับความร้ายกาจอันนี้จริงกาจะเรียกพวกเยอะๆเพื่อใช้ความสามารถอย่างนั้นนะแล้วมันจะทำไมเรียกมาเยอะๆเลยมาแท็กเราเยอะแท็กเราเยอะ HP เราก็แย่ไม่ตายง่ายๆหรอกครับโอเคไฮด้าขยี้มันไฮด้าโอ้เซนเซรอดนะเนี่ยเซนเซอยู่มาตั้งแต่แรกนี่จนตอนนี้นี่รอดครับแล้วเซนเซกำลังจะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะคือการเอา2ตัวรวมร่างให้เป็น1ครับจะโหดเลยแหละเซนเซรวมซะรวมซะเซนเซผมดูก่อนว่า6ดาวได้อะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมอยู่ดาวเท่านี้แหละอาจจะเจอไลฟ์แฟงอีกตัวหนึ่งก็จะดีเลยถ้าได้นะอยากได้ไลฟ์แฟงอ่ะอยากได้ไลฟ์แฟงมากเพราะว่าผมจะรวมได้เลยอยากได้ครั้งหนึ่งนะไม่เจอเนาะช่างมันบางทีมันก็อย่าไปฝืนครับถ้าไม่ได้อะไรก็อย่าไปฝืนแต่ผมจะฝืนแล้วผมก็จะฝืนแล้วก็จะไม่ได้โอเคยอมรับยอมรับครับยอมรับไม่คิดเลยนะเนี่ยว่ามันจะช่วยผมได้ขนาดนี้สตูเป็นบีสด้วยสตูเป็นบีสเหรอฮะเป็นบีสอย่างนั้นเหรอก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่แซปสไลด์วิกผมพร้อมจะสไลด์คุณแล้วนะผมพร้อมจะสไลด์คุณแล้วนะมอดใหม่ในกองเพลิงขึ้นมาอย่างดีนี่มีโอกาสสูงว่าเราชนะเนี่ยดูสิก็เฉยๆนี่มาขอตีก่อนได้มั้ยไฮดรามันเกี้ยงเลยอะถ้าได้ตีก่อนไฮดรามันเกี้ยงเลยจริงๆตูม1ตูม2โหตีได้แค่2ตัวแต่ไม่เป็นไรตัวเด็ดอะอยู่นี่ไฮดราอยู่นี่อื้อแม่หมีตายไปซะเคียใช้แม่หมีเป็นตัวชูโรงสินะคุณค่าเซนเซผมยังยากเลยเซนเซผมอ่ะคุณยังค่ายากเลยคุณยังไปคุยกับใครได้อีกฮะก็ยังไม่ตายด้วยเนาะตายแล้วขวนมันซะแควกตีดีด้วยแหมไม่ได้วางแผนมาอย่างนี้เลยเนี่ยที่ไหนได้เซนเซที่หยิบมาตอนโนเน่ดีดีขอบคุณครับเซนเซตึ๊ดยอดเยี่ยมในอันดับ1จาก Ragnaros คือจะเล่น Ragnaros พยายามให้เกมนั้นน่ะมันมีเมคครับถ้ามีเมคอาจจะเล่นได้สบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมคมีตัวที่เป็นดีไวชิลง่ายเกมไหนมีเมคเกมนั้นเรามีดีไวชิลเยอะและการบัฟตัวดีไวชิลเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยและยิ่งตั้งทอนได้ง่ายด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆอย่างอ่ะแซปสไลด์วิกก็ทำช่วยได้เยอะเหมือนกันแบบค่าไอ้สายบีสนั่นเกี้ยงเลยอ่ะน่ารักน่ารักไม่รู้ว่าทุกอย่างลงตัวมาลงตัวสุดๆว่าอย่างนี้ดีกว่า เอาล่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ด้วยส่วนผมมันซ่านี่ขอขอบพระคุณทุกคนในการรับชมนะแล้วก็ขอลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม